ไร้ปาฏิหาริย์ต้องขูดมดลูกนักร้องสาวตรวจครรภ์พบลูกแฝดแต่มาพร้อมข่าวร้ายสำหรับก่อนหน้านี้ค่ะนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้มีการออกมาเผยข่าวเศร้าว่าน้องในท้องไม่อยู่แล้วหลังตรวจไม่พบหัวใจลูกซึ่งทางเจนนี่เองค่ะก็ยังไม่ได้มีการขูดมดลูกหวังเจอปาฏิหาริย์ล่าสุดค่ะสาวเจนนี่ได้ออกมาอัปเดตอีกรอบหลังตรวจครรภ์ครั้งที่4พบว่าก่อนเข้าผ่าตัดขูดมดลูกวันนี้คุณหมอพบถุงตั้งครรภ์2ถุงซึ่งอาจจะเป็นลูกแฝดธรรมชาติแต่คอนเฟิร์มว่าน้องไม่โตแล้วแถมมีขนาดเล็กลงตำแหน่งของน้องจะไม่หลุดเองตามธรรมชาติจึงต้องขูดมดลูกเพื่อรักษาสภาพมดลูกไว้โชคดีนะเด็กๆซึ่งงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวร้ายของเธอและครอบครัวมากๆอย่างไรก็ตามต้องขอร่วมแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ